อัปเดตก่อนนะครับวันนี้วันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2566นะครับโอเคละเรามีโคเวอร์แล้วนะครับหลังคากันฝนนะครับในกรณีน้ำมันกระแทกเตาทำให้เตาพังนะครับอันนี้ครั้งที่4แล้วนะครับที่พังเรื่องคือเราไม่มีหลังคาอันนี้ก็เตานี้โอเคแล้วเพราะว่าผ่านฝนมา2ครั้งแล้วนะครับไม่พัง อีกอย่างนึงคือโครงสร้างเนี่ยตัวนี้มันอันนี้เตากำลังจะได้ปิดอีกแล้วนะครับไม้ยางพาราที่ผมเอามาเทสตันนึงนะครับว่าจะได้ผลผลิตเท่าไหร่คิดง่ายๆก็คือคิดfeasibility นานแล้วไม่เคยได้พูดครับคำนวณต้นทุนการผลิตค่าแรงค่านู่นค่านี่อะไรเงี้ยนะครับพอดีจะร่วมโครงการกับทางเกษตรนะครับก็ต้องเขียนในเรื่องนี้ให้เพื่อได้มาทำนะครับเป็นรูปแบบอาจจะเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือบริษัทอันนี้เดี๋ยวยังไงเนี่ยต้องปรึกษากันอีกทีนึงครับ ก็คือเรื่องคือเราขาดทุนในการสร้างนี่แหละฮะอันนี้ก็ดีนะครับมีลุงเสงเข้ามาช่วยนะครับแกก็ให้สังกะสีให้อะไรมาครับไม่เป็นไรลุยต่อครับแล้วอีกอย่างนึงคือของผมเนี่ยแปลงเนี้ยประมาณ10ไร่3งานนะครับส่วนพื้นที่ตรงเนี้ยผมใช้ GPS นะครับซึ่งเป็นแอปแล้วก็วัดพื้นที่เนี่ยไอ้พื้นที่ที่เราเป็นสระเป็นอะไรเนี่ยประมาณ2ไร่กว่าๆแล้วตรงนี้จะสร้างเป็นกระท่อมนะครับอาจจะเป็นบ้านนกดาวเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าจะสร้างเองครับผมไม่มีความรู้ความสามารถเรื่องการเชื่อมโลหะเรื่องอะไรนะแต่ว่าหัดทำเอานะครับเพราะว่ายุคนี้ต้อง DIY นะครับช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วส่วนอันนู้นก็จะเอาเป็นหญ้าเนเปียนะครับหญ้าเนเปียเนี่ยพอดีรุ่นน้องเขาทำถ้าพวกเขาทำวิสาหกิจชุมชนอยู่ที่ราชบุรีนะครับจำผมยังจำอำเภอไม่ได้นะครับเขาส่งตัวอย่างเขามาเยี่ยมนะฮะแล้วส่งตัวอย่างหญ้ามาให้ผมอันนี้ให้ผมทดลองปลูกปลูกประมาณวันที่18นะครับ18เมษาวันนี้เดือนผ่านไปเดือนกว่าแล้วนะที่วันนี้ที่อัปเดตคลิปเนี่ยผมจะลองเรื่องหญ้าดูนะครับเรื่องถ่านเนี่ยโอเคนะเรื่องถ่านเดี๋ยวก็ทำต่อแหละเพราะถ่านนี่ก็เป็นรายได้นะครับเพื่อจะได้มาทำอะไรนะครับเพราะถ่านเนี่ยเผาเสร็จปุ๊บแปรรูปเสร็จขายได้เลยนะผมก็ขายหน้าถนนตรงนู้นแหละทีนี้หญ้าเนี่ยถ้าเกิดปลูกเสียบเป็นข้อเหมือนที่ทฤษฎีเขาบอกเนี่ยมันไม่เวิร์กนะครับผมดูแล้วเนี่ยผมผ่าให้มันผ่านมาเดือนนึงแล้วคอยดูว่ามันจะแตกต่างกันเพราะว่าตอนนั้นน่ะตัวนู้นมันเจริญงอกงามเยอะนะมันโตว่ากันเถอะแต่ผมมองตรงนี้อีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเขาโตพอๆกันเนี่ยมันจะเร่งอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าทฤษฎีตามคลิปวิดีโอเนี่ยผมเห็นมากเลยปลูกแบบนู้นแต่ตรงนี้นี่ผมทราบนิดนึงคือจากที่น้องมันใส่กระสอบมานะครับอันนี้คือเอาแพ็คมาอย่างดีนะครับพันตัวนี้เขาต้องรู้สึกจะ4หรือ6เดือนจำไม่ได้4เดือนมั้งนะครับแล้วก็ทำเป็นข้อตัดเป็นข้อมาเนี่ย2ข้อตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มาเรามาปลูกเนี่ยปลูกก็คือเอาตัวนี้จิ้มดินแล้วก็ตรงนี้พ่นมาหน่อยนึงนะครับส่วนตรงนี้จริงๆตรงนี้จริงๆไม่ได้ปลูกหรอกถ้าในกรณีของเพราะว่าท่อนพันธุ์อันนี้คือมันเป็นหญ้าตัวอย่างเขานะครับหญ้าที่อ่อนนะหญ้าประมาณน่าจะเป็น45วันมั้งแล้วก็ตัดแล้วมันเหี่ยวมากผมก็เลยลองปลูกดูเผื่อมัน
ผื่อมันเกิดนะแล้วมันงอกเร็วนะครับงอกก่อนตัวนู้นนะครับแล้วก็เนี่ยดูงามมากแต่ทีนี้ระยะเราจะไม่ได้ไงทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองadapt ดูนะครับว่าทำไงให้ระยะได้ตามหรือปลูกแบบนี้แล้วมันมีผลยังไงนะครับเพราะหญ้าเนี่ยมันค่อนข้างจะมันก็ได้ระยะห่างตามข้อมันนี่แหละนะครับเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงนะครับแต่ดีตรงที่ว่ามันจะเจริญเร็วนะครับเนี่ยปลูกเหมือนกันเลยดินก็เหมือนกันน้ำเหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยคือเรื่องคือมันมีน้ำเลี้ยงมีอาหารทุกอย่างอยู่ในลำมันไงมันเลยเจริญได้เร็วผมไม่ได้มาทางเกษตรนะแต่ผมก็เนี่ยวิเคราะห์แหละมันก็ไม่มีอะไรนะในเหมือนต้นมันต้นอ้อยเงี้ยนะครับยิ่งลำเยอะมันก็อาหารมันเยอะมันก็โตเร็วนะครับอันนี้เรื่องหญ้าเนเปียเนี่ยผมจะปลูกผมจะทำนาสักนะบิ้งสุดท้ายด้วยประมาณวัดดู2ไร่ครับพอได้เก็บผลผลิตเสร็จก็เนี่ยคือจะใส่หมดนี่เลยหญ้าเนเปียเนี่ยคือตอนนี้คือเนเปียมันมีหลายสายพันธุ์นะครับที่เขาเอามาทำวิศวกรพันธุกรรมเนี่ยของผมเนี่ยที่มาเนี่ยมันต้นตอมาจากมีตระกูลหนึ่งนะครับเขาเอามาทำพันธุกรรมเรื่องผมไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผิดเรื่องลิขสิทธิ์อีกนะพันธุกรรมหญ้าคือหญ้าตัวเนี้ยมันจะมีอ้อยแล้วก็ไผ่ใส่เข้าไปเพื่อให้มันทนแล้งแล้วก็อ้อยนี่ให้มันหวานนะครับแล้วใบหญ้านี่มันไม่สากนะครับแต่พันธุ์ทางลุงเสงเนี่ยเขาจะมีหญ้าเขาเยอะเหมือนกันนะครับหญ้าเนเปียเนี่ยมีทั้งพันธุ์ปากช่องท้ายพันธุ์แคะพันธุ์ท้ายเขื่อนอะไรเงี้ยนะครับอันเดี๋ยวผมจะลองเอามาจัดดูแล้วก็เอามาเทียบกันดูว่าในกรณีหมัก เดี๋ยวผมให้ดูนะครับน้องมันก็เป็นห่วงเป็นใยเรานะฮะอยากให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันเขาเรียกหมักนะครับแล้วก็ซีนแพ็คหมัก21วัน42วันมีผลแลบออกมานะครับแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังเอาไปวิเคราะห์ให้นะครับแลบต้องรอตรงนั้นก่อนมันจะดูง่ายกว่าไอ้ผลแลบที่น้องส่งมาให้นี่คือถ้าไม่มีความรู้ก็จะดูยากดูอ่านยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวว่าดูผลแลบตรงนั้นดีกว่าแล้วปกติเนี่ยหญ้าเนเปียที่อย่างแม่โจ้เขาทำมาเนี่ยเขาได้ประมาณ 15%หญ้าเนเปียตัวเนี้ยที่น้องของวิสาหกิจชุมชนที่เนี่ยเขาไปวิเคราะห์ออกมาเนี่ยมันได้ 21% ความแตกต่างมัน 6% เลยนะครับทีนี้ถ้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างผลแลบเดี๋ยวดูของมอขอก่อนนะครับผมก็จะมาพัฒนาต่อยอดในฐานถ่ายในเรื่องเตาถ่านพัฒนาต่อยอดว่าทำยังไงให้มันได้ผลผลิตแล้วก็ได้โปรดักที่แตกต่างนะทั้งสับขายทั้งนั่นแหละทำหลายๆอย่างนะครับเพื่อมันได้ผลผลิตที่มากขึ้นราคาดีขึ้นโอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรนะอัปเดตเรื่อยๆนะครับอันนี้ให้ดูเฉยๆว่าเนี่ยปรับปรุงหลังคาแล้วนะมีความคืบหน้าถึงจะไม่เยอะก็นิดหน่อยก็ยังดีโอเคขอบคุณมากครับ